คนที่ชะลอไตเสื่อมเนี่ยไม่ให้กินโปรตีนเยอะแต่พอเราบอกว่าเป็นไตเสื่อมปุ๊บความรู้เรามาจากไหนไม่รู้ให้กินไข่เพิ่มขึ้นอีกแต่ลืมไปดูค่า BUN ของตัวเองว่ามันอยู่แค่ไหนแล้วก็กินเข้าไปจนผ่านไป6เดือนค่าเลือดก็พุ่งขึ้นไปจนตกไประยะ4ค่าที่มันจะต้องคุมก็คือโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยแหละมี3ตัวบวกอีก1ตัวก็คือกลุ่มของ BUN ก็คือกลุ่มของโปรตีนค่ะซึ่งจะมีผลมากทำให้คุณเกิดอาการบวมขาบวมที่ขาบวมที่แขนบวมที่หน้ามีหมดนะคะระยะที่มักจะเกิดอาการบวมเพราะไม่รู้ตัวว่าคุณน่ะเป็นไตระยะ 3B ก็คือเรื่องของบวมเนี่ยแหละที่ไม่ได้สังเกตกันดังนั้นนะคะถ้า 3A อยากจะดูแลจริงจังคุมได้ค่ะแต่ควรจะต้องรู้ก่อนว่า BUN และธาตุ 3 ตัวนะคะควรจะต้องมีข้อมูลให้ครบเพราะถ้าเกิดคุณตั้งต้นถูกไม่เสียเวลาไม่อดฟรีถูกทางนึกออกใช่ไหมคะอดหน้าดำค่ำเครียดนะคะสุดท้ายมาผิดทางค่ะจริงๆแล้วอ่ะคนที่ชะลอไตเสื่อมเนี่ยไม่ให้กินโปรตีนเยอะแต่พอเราบอกว่าเป็นไตเสื่อมปุ๊บความรู้เรามาจากไหนไม่รู้ให้กินไข่เพิ่มขึ้นอีกแต่ลืมไปดูค่า BUN ของตัวเองว่ามันอยู่แค่ไหนแล้วก็กินเข้าไปจนผ่านไป6เดือนนะคะค่าเลือดก็พุ่งขึ้นไปจนต้องตกไประยะ4ถ้าเริ่มจะคุมอาหารต้องดูที่ค่าเลือดก่อนไม่เช่นนั้นนะคะคุณก็จะคุมผิดทางเสียเวลาเวลาเรามีค่อนข้างน้อยเนาะดังนั้นถ้าเกิดเราเริ่มต้นถูกเราก็ถูกไปหมดเลยไม่เสียเวลาอย่าเพิ่งกินหรือเพิ่งงดอะไรโดยที่เราไม่รู้ค่าเลือดนะบอกไว้เลยเพราะคุณก็จะอดฟรีด้วยบางอย่างไม่จำเป็นต้องอดแต่ไปอดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลายๆท่านชอบน้อยเนื้อต่ำใจนะคะว่าแบบเป็นโรคไตแล้วกินอะไรไม่ได้เลยนะคะกินได้เยอะแยะเลยค่ะง่ายๆคือลินน่ะจะบอกว่ากินได้เหมือนคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักอ่ะคุณทุกคนคือมันกินได้เยอะมากนะแล้วมันทำให้หน้าทานก็ได้นะคะแต่ประเด็นก็คือเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะนะคะอาจจะไม่เคยกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะทุกคนซึ่งของที่ดีต่อสุขภาพมันก็จะจืดๆนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ถ้าเราอย่างอยู่ระยะ 3A เงี้ยหรือระยะ 2เงี้ยค่ะมันก็แค่ลดจากสิ่งที่คุณเคยเติมสิ่งที่คุณเคยกินนะคะลดลงมาสักครึ่งนึงก่อนเช่นอย่างถ้าคุณกินก๋วยเตี๋ยวแล้วปกติคุณจะต้องปรุงแบบเป็นสูตรอย่างเงี้ยน้ำตาล3น้ำปลา1น้ำส้ม1อะไรพริกอีก2อะไรอย่างเงี้ยก็ลดงดไปเลยก็ได้เพราะก๋วยเตี๋ยวบางร้านเขาก็อร่อยของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ใส่มาให้เราจัดเต็มอยู่แล้วนะคะก็อาจจะลดสูตรการปรุงลงโดยการที่เอ๊ะไม่ปรุงดีกว่านะคะถ้าเกิดมากับลินก็ต้องเอ๊ะนะคะเอ๊ะเวลาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วจะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเสียงลินต้องขึ้นมานะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ปรุงดีกว่าใช่ไหมเพราะถ้าเกิดปรุงปุ๊บไตฉันเสื่อมอยู่เดี๋ยวปรุงวันนี้พรุ่งนี้ก็ปรุงอีกมาอีกก็ปรุงอีกนะคะก็ทำให้เราแบบสะสมไปเรื่อยนะคะแต่เราก็ไม่เคยดูแลน้องไตเขาโดยการที่กินเข้าไปแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะสามารถที่จะกดติดตามดินไม่ได้นะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเจอดินที่ไหนถามคำถามไว้ได้เลยใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตอบคำถามให้นะคะ